สวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับมาพบกับผมอหมีวันนี้เราเทรดสดชนข่าวประจำวันที่29เดือนตุลาคม2567ข่าวที่เทรดนะครับเป็นตัวเลขของทางฝั่งสหรัฐตัวเลข Consumer Confidence นะครับสำรวจโดยสถาบัน Conference Board ซึ่งคาดการณ์ว่าออกมาเป็น99.5จากยอดเดิม98.7นะครับตัวนี้นะครับมีการแก้ไขนิดนึงนะแต่ผมมองว่าเป็นบวกได้นะครับผมก็ถ้าจะให้เป็นลบเป็นลบกระทองต้องออกมาเป็นร้อยนะครับเป็นร้อยเนาะทีนี้เรามาดูอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับตัวของ Job Opening นะครับคาดการณ์ว่าออกมาลดลงเหลือ7.98จากยอดเดิม8.04นะครับตัวนี้ก็มองว่าจะทำแรงงานนะครับตัวเลขจ้างงานนะครับตัวนี้น่าจะออกมาลดลงเนาะแล้วก็คิดว่าถ้าออกมาขนาดนี้ก็ยังไม่ถือว่าเลวร้ายอะไรมากแต่ก็มองเป็นในเชิงที่ไม่ค่อยดีแล้วเพราะจะขานรับกับตัวเลขนอนฟาร์มที่จะเกิดขึ้นได้ในวันศุกร์นะครับตัวเลขนี้เป็นหนึ่งสับย่อยที่ใช้คำนวณผลของนอนฟาร์มนะครับอยู่ที่ประมาณ25%นั่นเองนะครับโอเคก็เป็นเหมือนโพลไกด์ไลน์ออกมานะครับว่าจะออกมาลดลงก็เป็นบวกกับทองต่อไปนะครับก็เดี๋ยวประกาศแล้วนะครับเราไปดูกันในส่วนของราคานิดหนึ่งนะครับในส่วนของราคาทองนะครับปัจจุบันนะครับอยู่ที่2,762นะครับซึ่งค่อนข้างที่จะเป็นไปตามที่คิดนะครับปรับตัวขึ้นเนาะหลังจากที่มีการพักแสดงว่าการจบพักตรงนี้เป็นจบเรียบร้อยแล้วถือว่าจบเรียบร้อยแล้วเป็นการพักตัวออกข้างโดยเป็นรูปแบบหนึ่งนะครับรูปแบบนี้ก็ไม่ค่อยได้พบเท่าไหร่นะครับแต่ทีนี้ก็ถือว่าได้อยู่นะครับเป็นการพักคอลเลกชันโดยที่ไม่ได้เกิดฟังก์ชันที่สวยเท่าไหร่เนาะแต่ก็มีการเวทขึ้นไปอีกรอบนึงเป็นเวทขึ้นนะครับปกติเวทขึ้นเนี่ยถ้าราคาลงมาแรงแล้วเวทขึ้นนะครับก็ถือว่าจริงๆก็ยังมีความเสี่ยงลงแหละมันส่วนมากแล้วถ้าการเกิดไฮอีกครั้งหนึ่งและยังทําตัวลงได้ครั้งหนึ่งจะเป็นการเกิดไดเวอร์เจนและจะลงแต่ทีนี้เดี๋ยวผมว่าก็ต้องเฝ้าติดตามเพราะว่าเป้าที่ผมให้ไว้เนี่ยมันจะอยู่แล้วนี้83นะครับของสัปดาห์นี้เนาะ83แล้วก็ตรงนี้68นะครับจะเป็นแนวต้านย่อยนะครับให้ไว้แบบนี้ก่อนละกันเนาะก็ภาพรวมนี้คิดว่ายังคงขึ้นได้ตามที่ผมสรุปข่าวประจำสัปดาห์จะมีวันจันทร์วันอังคารนะครับที่มีโอกาสปรับตัวขึ้นรวมถึงวันพุธด้วยและจะมีวันพฤหัสที่ราคาจะปรับทองจะปรับตัวร่วงลงมาส่วนวันศุกร์จะปรับตัวขึ้นไปได้อีกครั้งนะครับก็คือพูดง่ายว่าเป็นเชิญขึ้นสลับฟันปลาขึ้นไปและย่อลงเพื่อขึ้นต่อในวันศุกร์นั่นเองนะอ่ะมารอดุ้นกันว่าจะเป็นยังไงนะครับส่วนสินทรัพย์อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันนะก็ยังคงเจาะป้วนเปี้ยนนะครับดีขึ้นไปเล็กน้อยทำรอบได้นะครับแล้วก็ย่อลงมาอีกครั้งหนึ่งทีนี้เฝ้ารอดูนะ67ที่ยังไม่หลุดลงหรือ66กับไปปลายนะถ้ายังไม่หลุดลงยังเงินย่อและเข้าบ่ายทํารอบได้นะครับยังเล่นได้อยู่เนาะ ส่วนตัวของ UJ นะครับ UJ ลุ้นขึ้นนะผมติดบ่ายนะเดี๋ยวติดทิ้งไว้เลยนะครับลุ้นปรับตัวขึ้นตอนนี้น่าจะค่อนข้างยาวผมเลยตั้งไปไกลหน่อยนะแถวประมาณสัก155นู่นเลยนะครับตั้งไปไกลหน่อยก็กะฟันสัก100 พิพันจุดเลยนะครับรอบนี้เอาแบบเน้นๆเลยนะครับทุกพอร์ตของผม13 พอร์ตมีรันหมดเลยตัวของ UJ ไม่เก็บไว้แล้วนะครับอันนี้น่าจะรันยาวได้นะสำหรับคนที่เทรดอยู่นะครับส่วนสินทรัพย์อื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสกุลเงินยูโรนะเดี๋ยวไปดูยูโรนิดนึงนะครับตัวของยูโรเองนะครับมีการโดนเทขายมาทีนึงจ่ออีกแล้วทำท่าเหมือนจะขึ้นนะตอนแรกจริงวันนี้ถ้าย่อลงมาก็เน้นดักบายนะแถวโซนเนี้ยได้เลย1.078กว่าๆนะครับยังมีโอกาสบายได้อยู่ถ้าหลุดโลนะครับหลุดโลวันที่23ลงมานะ23 ตุลาก็ค่อยคัทลอสนะครับจริงๆสู้ได้ถึงขนาดนี้เลยนะก็ไม่ได้เยอะห่างประมาณ200ถึงหรือ20 พิพนั่นเองนะครับอ่ะโอเคก็ถือว่าจะประกาศละนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับในส่วนของข่าวที่จะประกาศนะเหลือเวลา20 วินาทีนะครับยูเจก็ทิ้งออเดอร์ไว้ก่อนเลยก็ได้กันตกขบวนนะครับแบ่งออเดอร์เข้าแล้วกันนะข่าวครั้งนี้นะครับให้ผลอยู่ที่35 นาทีนะครับ35 นาทีนะ
และคิดว่าจะมีการปรับวิ่งแค่2 ชุดนะครับตามผลข่าวนะตามตัวเลขนะครับราคามีโอกาสเท่ามาตามคาดจะสวิงขึ้นไปก่อนนะครับสำหรับทองนะโอเคมาดูกันตัว Job Opening ออกมา7.4เหมือนนกรู้เลยนะครับทองเลยบินก่อนส่วน Consumer Confidence นะครับยังไม่มีการประกาศออกมาเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคิดว่าน่าจะปรับตัวขึ้นแหละไม่ยากนะครับอ้าวค้างเจ็ดจุดสี่นี่ทำนิวโลนะน่าจะขึ้นเยอะนะครับ7.4นะ Consumer Confidence ผ่านไปเลยนะครับ7.4นะครับทำนิวโลนะนิวโลตั้งแต่หลังจากวิกฤตโควิดมานะครับที่ฟื้นเศรษฐกิจในรอบ3 ปีนะครับนี่ก็น่าจะเป็นตัวที่ค่อนข้างแรงอยู่เฮ้ยทำไมผมไม่ออกออกกันหรือยังมาแล้วเป็น108นะครับตัวคอนซูมอ้าวเฮ้ยออกปะเมื่อกี้มันเหมือนไปแป๊บออกอ้าวยังไม่ออกเหรอข้อมูลยังออกไม่ครบอ่ะเอ๊ะหรือออกกันหรือยังครับลองพิมพ์ดูนิดนึง108.7ค่ะอ๋อ108.7แสดงเมื่อกี้ออกมาแล้วนะผมเห็นแวบๆแล้วมันอยู่ดีมันลบออกไปเฮ้ยเฮ้ยแปลกใช่ไหมอ๋อ108.7มาแล้วครับอันนี้ก็ค่อนข้างเยอะนะครับหักล้างกันพอควรโอเคย่อบายนะครับเราเน้นย่อบายนะจากสเต็ปนี้นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมคำนวณให้ก่อนขึ้นอยู่ก้าขึ้นได้อยู่ราวๆ7 เหรียญ7 เหรียญย่อ7 เหรียญโอ้ก็มาต่างกันไม่เยอะโอเคน่าจะเหลือดิบให้ทำกำไรได้ไม่มากนะครับเดี๋ยวมาดูกันในตัวของข้างบนขึ้นได้เต็มที่คือ7 เหรียญนะครับขึ้นได้7 เหรียญหลังจากที่ประกาศนะใกล้เคียง2,768นะครับใกล้เคียงเนาะเดี๋ยวทิ้งเวลาสักแป๊บหนึ่งก่อนนะแต่ถ้าดิบย่อลงข่าวล่างนะครับดิบย่อลงข่าวล่างข่าวล่างจะได้อยู่ประมาณ2,755กลางๆโอ้นี่บายสวยมากถ้าลงมาให้2,755นะบายได้สวยมากโอเคเดี๋ยวแบ่งออเดอร์เข้าดีกว่านะครับเดี๋ยวเริ่มต้นน่าจะต้องแบ่งออเดอร์เข้าโอเคเดี๋ยวผมแบ่งเข้าก่อนเดี๋ยวอันต่อไปจะเป็น0.1แล้วกันนะโอเคผมเข้าไปก่อนออเดอร์บายนะครับ0.05นะครับเข้าไปก่อนกันตัวขบวน TP 2,768แบ่งออเดอร์เข้าที่2,755ด้วยนะนะครับเข้าออเดอร์บายไปก่อนนะครับตอนนี้เราบายทองคำไปนะครับลุ้น TP ที่2,768นะครับ2,768กลางๆนี่เลยหรือไม่ก็รันขึ้นยาวนะครับมีอยู่2 สเต็ปนะมีโอกาสรันขึ้นยาวได้เหมือนกันเดี๋ยวพอร์ตนี้จะถอนแล้วนะพอร์ตนี้เล่นตามซิกขาวเทรดขาวนะครับทั้งหมดนะครับฝากไป1,100แล้วลบ500นะครับเนี่ยฝาก1,000ถอน500นะครับ
หลักๆเลยคือพอร์ตนี้นะครับนี้แต่ดีวิเดนด์ได้อะไรด้วยรวมๆกันนะครับจริงๆตัวนี้ของยอดเงินฝากจริงมันอยู่แค่500 เหรียญนะครับรวมกันออเดอร์ยังไม่ถึง100 ออเดอร์เลยเข้าคุณทีกันนะครับอันนี้มีใครออเดอร์นี้มีใครเข้าบายตามผมบ้างครับไหนพิมพ์เลขห้ามาหน่อยพิมพ์เลขห้ามาหน่อยเรามารอลุ้นชนทีพีกันนะครับเราเข้าบายไปตรงที่ราคา2,763นะครับตอนนี้อยู่2,766แล้วนะรันกำไรมาประมาณ3 เหรียญแล้วนะครับเดี๋ยวลุ้นดูนิดนึงถ้าได้ถึง68เราก็จะรันกำไรได้5 เหรียญนะครับ5 เหรียญก็500 จุดตามที่ทุกท่านชอบเรียกนะครับพุธลงพฤหัสขึ้นศุกร์ลงอ๋อหมายถึงอะไรอ๋อแนวโน้มทองใช่ไหมครับทองเนี่ยวันจันทร์อังคารพุธขึ้นวันพฤหัสลงวันศุกร์ขึ้นครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่ะอีกนาทีหนึ่งรุ่นอีกสักนาทีหนึ่งจริงมันตรงนี้11นะมันน่าจะได้อีกสัก3 นาทีนะครับ
นาทีที่9จบแฮะได้ครับที่โบก็วัดตรงครับจริงๆมันวัดได้หลายแบบเลยนะเอาเบรกเอาการพักตัวไทเกิลย่อยก็ถึงครับ2783อะครับ2783ใกล้ๆเคียงกันหมดนะครับพวกตระกูลหุ้นน่ะเน้นขึ้นไว้ก่อนนะครับผมเกรงว่าคุณน้องๆทำชนะครับ เหมือนเกรงไว้ก่อนเลยเพราะว่ากระแสน่าจะคุณโดนัลด์ทรัมป์น่าจะชนะนะครับเลือกตั้งถ้าชนะนะมีโอกาสพุ่งขึ้นสูงมากครับถ้าลงมา2755ครับบายดีใช่ครับ2755ดักบายได้เลยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวรอดูรอบนี้นี่น่าจะนาทีสุดท้ายนาที11นะครับสงสัยไม่รู้จะได้เท่าไหร่เนี่ยตอนแรกกะปิดนาที11นะก็สองจิตสองใจอันระหว่างนาทีที่9กับ11ถ้าลุงโดชนะนะครับแล้วลุงทําเราชนะนะก็มองทองนะครับซึมขึ้นนะครับซึมขึ้นเหมือนกันขึ้นกับหุ้นแหละผมว่าเรามาเดี๋ยวนี้จะจบละอีกนิดนึงสงสัยได้แค่นี้แน่เลยโอเคผมปิดกำไรก่อนละกันนะครับผมเอาแค่นี้ก่อนละกันนะเผื่อไม่ถึงละเพราะว่าเอาตามสูตรของเวลาละกันนะครับความเสี่ยงลงมันเริ่มมีแล้วนะครับก็เดี๋ยวท่านใดที่ปิดออเดอร์ตามผมก็ปิดได้ถ้าใครอยากจะลุ้นหน่อยก็ลองดูนะครับก็สวิงไม่มากทีนี้เดี๋ยวรอดูสเต็ปการลงแล้วกันนะครับต่ำสุดจะได้อยู่ที่2755นะครับแต่เมื่อกี้ดูแล้วไม่มีคอมเมนต์อะไรจะออกมาเกี่ยวคอน sumer confidence นะครับก็เลยคิดว่าน่าจะยังไม่ได้เป็นกระแสนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆเบื้องต้นเนี่ยเราก็มองย่อลงได้อยู่ไม่เยอะมากนะครับ61นะ61กลางๆก็จะเป็นจุดบายอันหนึ่งนะครับแบ่งออเดอร์เข้าแล้วกันนะครับ ผมชิงปิดไปก่อนแล้วนะครับไม่ใช่ถึงนะถึงขึ้นมานี้กลายเป็นว่าผมเสียสละละถ้าจะเข้าฝั่งเซลล์นะครับเข้าตรงนี้แล้วสต็อปลอสสูงกว่า2768เล็กน้อยนะถ้าใครอยากเข้านะนะครับแต่ผมไม่ดีกว่าเดี๋ยวเอาภาพรวมเพราะเราเทรดกับคนทั้งเยอะๆนะพานำมันจะเล่นบือหวามากไม่ได้นะครับแต่รอเปรี้ยงๆนิดนึงถ้าเข้าเซลล์ก็ตรงนี้ก็แถว66ตรงเนี้ยครับลงลุ้นได้ถึงเต็มที่61นะครับระยะที่คิดว่าปลอดภัยนะ2755ปล่อยไว้ก่อนละกันเมื่อกี้มีใครปิดออเดอร์แล้วตามผมบ้างนะครับปิดกำไรตามผมแล้วบ้างครับขอเลข5มาหน่อยใครยังถือพิมพ์เลข6มาเลย
คืนนี้จะมีโอกาสลงไปให้ตั้งไว้ก่อนแล้วกันนะครับไม่ถึงก็เดี๋ยวหลังสัก4 ทุ่มไปแล้วหรือเที่ยงคืนก็ลบออกไปได้เลยนะถ้าตัวบ่าย2,745ครับซิกหลักนะไม่ติดกระช่างมันแต่วันนี้เราก็มีซิกย่อยให้นะครับก็ทำรอบได้เป็นจุดแนวที่หาให้ใหม่ได้นะครับตอนนี้ลุ้นสักแป๊บหนึ่งนะไม่รู้ว่าจะเข้าจังหวะสองได้ไหมนะถ้ามันซึมขึ้นเลยผมก็คงไม่พาไล่ละพีพีหลายรอบเลยว้าวนะคืนนี้ US 500จะถึง5,850ไหมมีโอกาสอยู่ครับตอนแรกกะว่าถ้าเป็นสวิงแคบจะมาถึงแค่ประมาณสัก35นะนะครับมีโอกาสถึง35ตรงเนี้ยเนี่ยใกล้ๆนะครับ35นะครับนี้เนาะลุ้นก็ประมาณนี้ไปก่อนแล้วกันนะส่วนตัว NASDAQ นะครับ NASDAQ ก็น่าจะเป็นตัวชูโรงที่ดีน่าจะขึ้นยาวนะครับตัวนี้ขึ้นยาวตัวนี้ขยับตัวนี้ลุ้นขึ้นยาวเป้า21,000นะครับ100ส่วนตัวของดาวโจนส์นะครับต้องรอดูสักนิดหนึ่งแต่จริงๆก็เป็นตัวฟื้นได้แหละแต่ถ้าทรัมป์ชนะนะครับดาวโจนก็จะสะกิดหยุดนิดนึงก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยพุ่งนะครับจะน่าจะมาทีหลังถ้าดาวโจนอะเดี๋ยวดูทองกันหนึ่งโอ้โหไปถึงซะงั้น2,768นะครับอาจหน้าและน่าจะทนทีพีแล้วสำหรับคนที่กดเลขหกนะก็ไม่เป็นไรเราปิดน้อยหน่อยแต่ก็ยังได้กำไรนะครับนี่ยังได้อยู่แต่ก็รู้สึกเสียดายเสียดายวันนี้ทำไป3 รอบนะครับเดี๋ยวสักครู่นะสินค้าอื่นรอสักครู่นะเดี๋ยวผมขอดูทองแป๊บหนึ่งก่อนเสียดายทองมันทน TP โดนย่อชน SL ล็อกกำไรกันไปหมดแล้วไม่มีพอร์ตไหนผมมีทองเกี่ยวถือไว้เลยน่าเสียดายมากนะครับ
ตอนนี้แถว2768เหมือนจะเอาอยู่นะเหมือนจะเอาอยู่นะครับถ้าย่อลงโซนนี้นะยังไม่ชัวร์เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับอยากเสี่ยงเซลไหมล่ะสต็อปลอสใกล้ๆ2768นะครับรุ่น27636261ราวๆนี้นะครับแต่ผมว่าอย่าเข้าเลยดีกว่าเดี๋ยวติดอย่าเข้าดีกว่าเดี๋ยวติดนะครับถ้าย่อมากสุดตอนนี้คือจะมี61นะครับ2761นะนะครับที่รับละใกล้สุดแล้วตอนนี้นะครับก็ดูสักวันนะยังไม่ได้อะเอาไงดีเดี๋ยวยังไม่ได้เอาไปดูยูโรก่อนนะครับยังไม่ได้ยังไม่ได้ยูโรนะครับหลังจากนี้โชคช่วยเด่งดีกลับขึ้นมานะก็มองไว้ว่าถ้ามันยังไม่ต่ำกว่าโลเนาะยังมีโอกาสตรงนี้ยังลุ้นบายได้นะครับลุ้นขึ้นรอบนี้นะครับตรงไหนจนกว่าจะต้องมีไฮใหม่นะครับต้องมีไฮสูงกว่าตรงนี้เท่านั้นถึงจะสามารถคอนเฟิร์มกับตัวขึ้นได้ตอนนี้อาจจะยังเป็นทรงพักเป็นเล็กแองเกิลแล้วก็ลงต่อก็ได้นะครับเล็กแองเกิลแล้วก็ลงต่อหรือก็เป็นกลับตัวขึ้นได้ยังให้เป็นเหมือนวิ่งเป็นกรอบเป็นสลิวิงด้านข้างไปก่อนนะครับก็แนะนําว่าถ้าเทรดฝั่งบายตอนนี้นะครับเข้าไปก็ปิดก่อน1.083เนี่ย1.08400แล้วกันนะครับปิดก่อนนอนโซนนี้นะดีกว่านะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับรอเลือกข้างอีกทีหนึ่งนะเอาไงดีเดี๋ยวไปดูน้ำมันก่อนยังไม่ได้ไม่มีอะไรได้เลยเนี่ยไม่กล้าเซลล์นะครับกลัวจะเป็นแค่แบบย่อลงแล้วพักออกข้างแล้วขึ้นต่อถ้าไล่บายได้ถึง2783นะครับกรณีนี้ถ้าเข้าฝั่งบายนะครับก็ ไล่ราคาเนี่ยก็ได้แหละโอกาสติดแล้วมันย่อลงเนาะมันยังมีโอกาสขึ้นได้มากกว่านะครับสำหรับทองนะเดี๋ยวจะติดไม้บายซึมขึ้นดีน่าจะต้องติดไว้นะดีกว่านะแต่ตอนนี้มันเป็นบวกลบนะครับแนวต้านแถว2768นะครับยังบวกลบอยู่ส่วนเงินบาทนะครับตอนนี้อยู่ที่33.6นะครับข่าวออกเมื่อกี้เลยทำเงินบาทร่วงได้นิดนึงนะครับไม่เยอะมากนะไม่เยอะมากนะครับเงินบาทยังคงต้องเป้าเหมือนเดิมนะลุ้นขึ้นไปแถวประมาณ34ปลายๆนะครับให้ไว้เผื่อคนเทรดทองแท่งนะอีกครั้งอ๋อมีค่ะ US 30บายได้ไหมตัวของ US 30นะครับถ้าบายยังเป็นสวิงอยู่นะไม่แน่ใจครับอย่างนี้ยังไม่อยากให้เข้านะครับยังไม่อยากให้เข้านะ1 2 3 4ถ้าเข้าต้องแบ่งโวลุ่มไว้นะครับแบ่งโวลุ่มไว้สักตรงแถวนี้ต้องเข้าเฉลี่ยแล้วกันนะถ้าอยากไล่ตอนนี้นะครับไล่ได้แต่ถ้าเป็นกลับก็จะสวยมากนะครับกลับก็จะสวยมาก
โอเคสามอ๋อก็ที่นี้แหละถ้าจับสวยมากก็จะขึ้นได้แถว42,950เลยนะครับสะสมยาวมา1996203323385ว้าวสวยงามมากครับถือได้นานมากเนาะเยี่ยมเลยครับก็น่าจะเข้าไม่ได้แหละนะครับคิดว่าน่าจะตามนี้โอ้ตามแผนเลยที่เข้าอันนั้นก็เป็นถ้าไม่ของผมว่าถ้ามันไม่ตั้งแล้วไม่ชนเกี่ยวสต็อปลอสเกิดล็อกกำไรนะก็คงได้เยอะเหมือนกันแหละนะครับเก็บกันมาเยอะเหมือนกันนะอ้าวโอเคเดี๋ยวเราไปเลยได้ออเดอร์เดียวเลยวันนี้น่าจะเข้าไม่ได้ละคือก็ไม่ค่อยอยากให้ส่วนเซลล์เท่าไหร่วันนี้ได้ออเดอร์เดียวคิดว่าน่าจะได้ตามนี้นะครับโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมคิดว่าน่าจะทำอะไรไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวแผนนะครับผมให้กรอบไว้มีโอกาสสัปดาห์นี้ยังคงมองเหมือนเดิมขึ้นไปแถว2,783นะครับถ้าย่อลงมาแถว2,761 2,755คือจุดดักบายนะครับส่วนซิกหลักที่ให้แถว45แถว45ตรงเนี้ยตั้งไว้ก่อนนะถ้าพ้นเที่ยงคืนแล้วออกได้เลยหรือถ้าเรานอนไวกว่านั้นก็ออกก่อนนอนแล้วกันนะครับตัวของ buy limit นะครับหลักๆเหลือไว้แค่2,761กับ2,755เป็นจุดดัก buy แล้วกันนะครับคิดว่าน่าจะทำตามนี้แหละคงไม่ได้แล้วแหละนะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอาจจะอนุญาตขออนุญาตลงเนาะก็ยังไงเทรดข่าววันนี้เราปิดกำไรไป1 รอบนะครับนะบางคนก็ได้มากหน่อยบางคนก็ได้น้อยนะครับเอาตามที่เราถือออเดอร์แล้วกันนะครับผมยังไงเดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านมากเลยนะที่มาเทรดสดทนข่าวพร้อมกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันอีกเราเจอกันแทบทุกวันนะครับนะครับยังไงก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับโอเคสิ่งที่นักลงทุนได้เห็นนี้อาจจะเป็นเพียงแค่การบันทึกการเทรดของอาจารย์หมีนะครับแต่ถ้านักลงทุนอยากจะเทรดสดไปพร้อมๆกันผ่านโปรแกรม Zoom ทุกวันที่มีข่าวกล่องแดงนักลงทุนเพียงแค่ใช้บริการกับโบรกเกอร์ดังกล่าวต่อไปนี้นะครับที่สปอนเซอร์หลักให้กับอาจารย์หมีไม่ว่าจะเป็น Ultima Markets FX Pro Agnes EquityATFX, Interstellar, ZFX และ Fullerton นักลงทุนก็จะมีสิทธิ์นะครับในการเข้าใช้บริการฟรีแบบไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนแล้วครับและนอกเหนือไปจากนานเทรดสดชนข่าวแล้วเรายังมีในส่วนของตัว Signal ในการเทรดสั้นรายวันด้วยซึ่งอาจารย์หมีจะมามอบนะครับให้กับนักทุนในทุกๆเช้าของวันจันทร์ถึงศุกร์เลยไม่ว่าจะเป็นทองคำ EUR US Dollar JPY นะครับยังมีไปถึงน้ำมันแล้วก็ดัชนีหุ้นด้วยฝากนักทุนไว้พิจารณาด้วยนะครับขอบคุณครับ